ตอนนี้เราก็อยู่บนรถทัวร์นะคะเหมือนกับว่าเป็นซิตี้ทัวร์นะก็ซื้อตั๋วแบบ1วันนะแต่ว่าเราก็จะลงที่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็เป็นทัวร์ครั้งแรกนะเราก็ไม่รู้เรื่องว่าประวัติอะไรยังไงไปที่ไหนอะไรยังไงก็เลยแบบใช้บริการซิตี้ทัวร์ก่อนนะเราก็จะดูบริเวณโรงนะคะรอบๆโรงนะจากนั้นก็จะเที่ยวกันเองในวันต่อไปนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โคโลเซียมนะคะก็จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็อากาศดีเวอร์นี่เลยนะคะสวยงามมาก yes นี่เราจะเดินดูบริเวณรอบๆนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในมันต้องซื้อตั๋วแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะนี่เราก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆกับโคโลเซียมนะคะนี่จะเห็นได้ว่าโหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะอากาศดีด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบที่นี่เขาก็จะมีบริการเหมือนกับว่าเป็นโค้ดนะคะหรือว่าขี่ม้าบริการอย่างเงี้ยนี่ค่ะคือขอเล่าประวัตินิดนึงนะคะโคโลเซียมเนี่ยนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยในยุคโรมาครองเมืองนะคะคือเขาจะให้เหมือนกับว่าคนกับสัตว์นะคะต่อสู้กันนะคะที่อยู่ในเอลีนาตรงนี้นะคะเขาจะปล่อยให้แบบว่าให้สัตว์เนี่ยหิวมากนะคะแล้วก็เขาจะให้แบบว่าต่อสู้กับคนนะ 2% นะคะที่คนที่จะแบบว่ามีชีวิตรอดมาได้นะคะถ้าคนที่แบบว่าเสียชีวิตแล้วเขาก็จะฝังไว้ใต้ดินนะคะเขาเพิ่งค้นพบในยุคนี้นะแล้วอีกอย่างนะคะเป็นในยุคนั้นนะคะยุคโรมาของเมืองถ้าเราพูดกันนะคะเขาจะชอบดูการต่อสู้ของคนกับสัตว์นะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงนั้นเป็นค่อยที่แบบว่าหน้าหวาดกลัวคือแบบว่าไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามาในยุคนี้คือคนนักท่องเที่ยวมาชมจุดนี้เยอะมากนะคะอย่างที่เห็นนะก็วันนี้ก็คงต้องจบคลิปแค่นี้นะคะสำหรับคลิปโคโลเซียมนะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะว่าอ้อมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะโอเควันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย